วัสดีค่ะทรายเบญจพรเจษฎาการนะคะก็เป็นเจ้าของเพจฟาร์มสุขเล็กๆค่ะคือเริ่มต้นทรายอ่ะทรายเปิดร้านเสื้อผ้าสาวอวบแล้วทรายก็เหมือนอยากจะโปรโมทร้านนะคะทรายก็เลยแบบเริ่มทำการเอาชุดในที่ร้านอ่ะมาทำเป็นชุดคอสเพย์ค่ะคอสเพย์เป็นพี่ใหม่ดาวิกาค่ะที่แบบเป็นเอาไส้กรอกอีสานมาพันคอนะคือแบบเรียกว่าชุดแจ้งเกิดก็ได้ค่ะทรายก็เลือกชุดที่จะคอสก็จะเลือกจากชุดไหนที่จะเป็นกระแสคือแบบอย่างวันนี้ตื่นมาใส่อัปเดตดูหน้าเฟซว่ามีกระแสข่าวใครบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยชุดที่ทรายเอามาทำเนี่ยค่ะวัสดุส่วนมากจะมาจากของกินเพราะว่าเราเอาความชอบของเราไปหลักคือเราเป็นคนที่ชอบกินใช่ไหมคะแล้วแบบขนมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากเลยแล้วก็แบบเอามาทำชุดค่ะก็คือเราชอบกินแล้วก็เลยเอาของกินมาใส่ลงไปในชุดเงี้ยค่ะก็จะมาทำชุดเป็นชุดเซมบัสึในเพลงคุกกี้เสียงทายของน้องๆวง BNK48 กระโปรงที่ทำจากข้าวเกียบเสื้อที่ทำมาจากขนมอรัวแล้วก็ยิงกับปืนกาวที่คาดผมเสื้อตัวในใช้สกอตเทปก็ชื่นชมเขาแบบมันเป็นความเป็นไอเดียที่แปลกใหม่สำหรับเขาที่เราแบบเอาของกินมาทำเป็นชุดคนอ่ะรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เลยให้ความสนใจเพจเรามากขึ้นก็ไปออกงานอีเวนต์อันหนึ่งเป็นงานเกี่ยวกับงานคอสเพย์ก็จะเจอแบบพวกเพื่อนๆที่แบบเป็นเลเยอร์เป็นนักคอสเพย์เหมือนเราเงี้ยค่ะคือเราอ่ะไม่ได้แบบว่าเหมือนเป็นคู่แข่งเขาจะเป็นแบบแต่งตัวแบบเหมือนเป๊ะไปเลยใช่ไหมคะตัดชุดอะไรอย่างนี้แต่ของทรายเนี่ยจะเป็นการอะแดปเอาวัสดุต่างๆมาใช้ให้มันคล้ายๆคลึงกันมากกว่าค่ะชอบสุดๆก็คงจะเป็นชุดที่ทำให้คนรู้จักทรายเยอะที่สุดก็คือชุดข้าวเกียบค่ะคือแบบเป็นชุดที่แบบมันปังมากแล้วแบบทำให้ทั้งสื่อเมืองนอกแล้วก็แบบทั้งในประเทศแบบเล่นข่าวเราเยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเคยมีสัมภาษณ์ทางขึ้นวิทยุบ้างแล้วก็แบบหนังสือพิมพ์เอาไปตีข่าวบ้างรายการโทรทัศน์จากทางไต้หวันมาถ่ายรายการเราอะไรเงี้ยค่ะก็มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นก็ดีใจค่ะคือแบบมีคนชื่นชมเรามีคนแบบให้เราเหมือนเป็นเหมือนแรงบันดาลใจอย่างเช่นสาวอวบเนี้ยเข้ามาแบบให้ขอคำแนะนำจากสายว่าทำยังไงให้มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจที่แบบทำให้คนอื่นเขายิ้มได้แล้วก็แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอย่างเงี้ยค่ะคือแรกๆผู้ของอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนฟ้าตอนแรกก็เหมือนกันว่าป้าจะถามว่าทำอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะนานๆไปเราบอกเขารู้ว่าเราทำอย่างนี้เพราะอะไรนะงงงี้งั้นแล้วเริ่มแบบมีงานเข้ามาเขาก็เห็นในความสำเร็จของเราอย่างเงี้ยค่ะสำหรับทรายคิดว่าทุกวันนี้ทรายสำเร็จแล้วแต่คือเราก็ต้องพัฒนาฝีมือพัฒนาความคิดเราขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าคือคนจ้างงานเราอ่ะเขาก็ต้องอยากเห็นแบบอะไรที่แปลกออกไปคนที่ติดตามแฟนเพจแฟนคลับเราอ่ะเขาเห็นเราแบบแต่งชุดอย่างนี้แต่เขาเห็นแบบเดิมๆทุกวันเขาก็เบื่อใช่ไหมคะเราก็จะต้องพัฒนาแบบความคิดของเราเพิ่มขึ้นไปอีกคิดให้ฉีกออกไปให้เขาคิดไม่ถึงว่าเราจะใช้ของสิ่งนี้มาทำอะค่ะทรายคิดว่าตรงนี้คือความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของทรายมันเป็นความชอบส่วนตัวของเรานะคะทางด้านแฟชั่นเราก็เลยว่าอาจในอนาคตอาจจะมีเรียนเพิ่มเติมในการออกแบบบ้างลองออกแบบเสื้อผ้าเป็นของตัวเองเป็นแบรนด์แฟชั่นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสไตล์ที่แบบสายชอบแต่งคือสายคิดว่าการแสดงออกของแต่ละคนอะน้องๆที่แบบอยากจะมีจุดยืนอยากจะแสดงออกอาจจะไม่ต้องแต่งตัวคอสเพลย์เหมือนสายก็ได้อาจจะดึงเอาความชอบส่วนตัวของตัวเองออกมาอาจจะบางคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปชอบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยค่ะก็ดึงจุดความสามารถของตัวเองอะออกมาตรงนั้นก็จะเป็นจุดยืนให้เราได้ค่ะ